สวัสดีค่ะเพื่อนๆช่องยเพียนอารจิจินะคะและอีกเช่นเคยจิจ้มีอนิเมะละมุนละไมหัวใจชาวเมะอย่างเราๆด้วยล่ะนะและอนิเมะนั้นมีชื่อเรื่องว่าบันทึกการเดินทางแสนเอื่อยในต่างโลกเลี้ยงลูกพร้อมกับเป็นนักผจญภัยเรื่องราวของพระเอกดวงกุดที่ต้องไปเกิดใหม่ในต่างโลกในฐานะลูกรักพระเจ้าแถมยังต้องเป็นพี่เลี้ยงเด็กน้อยอีกด้วยเรื่องราวจะเป็นยังไงพวกเรามารับชมพร้อมๆกันเลยแต่ก่อนไปรับชมฝากเพื่อนๆเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อ ก็เป็นกำลังใจให้ช่องเย่เพียนด้วยนะคะ เปิดต,ตอนที่10มาและในตอนนี้ทาคุมิเนี่ยยังอยู่ในคฤหา์ของท่านเจ้าเมืองนะคะแน่นอนว่าหลังจากที่เขาเนี่ยแนะนําตัวกันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับเขาวงกดระลอกขึ้นที่ทาคุมิเนี่ยค้นพบหลังจากนั้นก็แจ้งข้อมูลพนักงานกิลให้กับคุณเซดริกฟังและแน่นอนว่าคุณเซดริกนั่นก็คือเจ้าเมืองพี่ของท่านไอแซคนั่นเองดูเหมือนว่าท่านเจ้าเมืองเนี่ยจะดีใจเป็นอย่างมากเลยนะคะที่รู้ว่ามีการค้นพบเขา วงกฏแห่งใหม่ซึ่งแอ g เจจะขออธิบายนะคะว่าโลกใบนี้ที่ทาคุมิมาเขาวงกฏเนี่ยมีค่าต่อเศรษฐกิจบ้านเมืองมากเลยเมื่อมีเขาวงกฏเกิดใหม่เหล่านะักขจนภัยเนี่ยก็อยากเข้ามาท้าทายแล้วก็มารวมตัวกันทําให้กิจการโรงแรมรวมถึงร้านอาหารและร้านค้าต่างๆกลับมาคลึกคลื้นอีกครั้งหนึ่งไอเทมก็จะถูกนํามาขายสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะขายให้ทางพ่อค้าซึ่งแน่นอนว่ามันจะทํากําไรแล้วก็เกิดเงินหมุนเวียนในชุม ชนสุดท้ายแล้วมันก็จะเป็นแหล่งเงินนี่แหละคือประโยชน์ของเขาวงกฏแน่นอนว่าสิ่งที่ทาคุมิค้นพบเนี่ยเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และมีค่ามากสําหรับเมืองเบลีนะคะและพนักงานกิลที่มาพร้อมกับทาคุมิเนี่ยก็ได้แจ้งให้ทาคุมิและท่านเจ้าเมืองทราบว่าในตอนนี้กาเดียเนี่ยมีเขาวงกฏทั้งหมดห้แห่งแล้วนะครับหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้วางแผนที่เขาวงกฏเมื่อทาคุมิเนี่ยก้มดูที่แผนที่ก็พบว่าความรู้เกี่ยวกับเขาวงกฏที่เรามีอยู่กว่าครึ่งเนี่ยยังไม่ถูกค้นพบเ นะเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องเหมือนเราที่แล้วอีกต้องระวังเรื่องเขาวงกฏที่จะพิชิตหน่อยแล้วดูเหมือนว่าทาคุมิเนี่ยต้องเตือนตัวเองนะคะว่าห้ามพิชิตเขาวงกฏไม่งั้นจะกลายเป็นคนดังในขณะที่ทาคุมิเนี่ยหยิบแผนที่ขึ้นมาดูดูเหมือนว่าเสียงในหัวทาคุมิเนี่ยจะดังขึ้นนะคะเขาก็ได้คิดว่าสงสัยระบบในหัวเขาเนี่ยจะอัปเดตดูเหมือนว่าซิลเนี่ยจะทํางานตลอดเวลาหรือเอ๊ะ ซิลเนี่ยอาจจะดูอยู่ตลอดเวลาก็เป็นได้ในตอนนั้นเองซิลที่แอบดูทาคุมิอยู่ตลอดเวลาเขาเนี่ยถึงกับขนหัวลุกเลยนะคะเพราะทาคุมิเนี่ยดันรู้ว่าเขาทําอะไรอยู่นั่นเองหลังจากนั้นทาคุมิเนี่ยก็ได้ถามท่านเจ้าเมืองนะคะว่าสํารวจเขาวงกฎใหม่ไปถึงไหนแล้วซึ่งท่านเจ้าเมืองเนี่ยก็ได้บอกว่าตอนนี้สํารวจไปถึงชั้นหนึ่งแล้วแต่ถ้าว่าทางเข้าเนี่ยค่อนข้างที่จะลําบากซึ่งทาคุมิก็เป็นห่วงคนที่เข้าไปสํารวจนะคะแล้วก็ได้ถามว่ามีคนบาดเจ็บสาหัสหรือเป ซึ่งท่านเจ้าเมืองเนี่ยก็บอกว่าเขาเนี่ยคัดเลือกแต่คนเก่งๆแล้วก็คนปอดแข็งแรงเพื่อที่จะว่ายน้ําไปให้ถึงทางเข้าเขาองกตน่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงหลังจากนั้นทาคุมิได้ถามท่านเจ้าเมืองนะคะว่าการค้นพบเขาองกตเนี่ยต้องประกาศรายชื่อคนที่ค้นพบหรือเปล่าส่วนท่านเจ้าเมืองก็ได้บอกทาคุมินะคะว่าต้องรายงานให้อาณาจักรรู้ก่อนแล้วก็ไม่จําเป็นต้องประกาศชื่อเสมอไปน่ะนันก็ถามให้ทาคุมิเนี่ยโล่องอกหน่อยนะคะถึงแม้ว่า ื่องของตัวเองเนี่ยต้องนําไปรายงานต่ออาณาจักรก็ตามแต่ไม่เป่าประกาศให้ชาวบ้านรู้เนี่ยดีที่สุดเพราะไม่งั้นมันอาจจะเกิดความวุ่นวายเข้าได้ที่สําคัญเขาเนี่ยเป็นห่วงเด็กๆนะคะและหลังจากนั้นพนักงานเกิลวเนี่ยก็ได้ขอตัวกลับก่อนแต่ในขณะที่เขาเนี่ยกำลังเดินไปเปิดประตูเพื่อที่จะกลับท่านเจ้าเมืองเนี่ยก็ได้ถามว่าเขาเนี่ยได้รับรายงานเกี่ยวกับความวุ่นวายเยกิลวมันเกิดอะไรขึ้นงั้นหรอพนักงานเนี่ยถึงกับตัวแข็งเลยนะคะหลังจากนั้น เขาเนี่ยก็ได้โค้งขอโทษต่อทาคุมิเพราะดูเหมือนว่าพนักงานในกิลจะเปิดเผยข้อมูลความลับของลูกค้าถึงแม้ว่าตัวทาคุมิเองจะไม่ได้เอาเรื่องต่อพนักงานนะคะแต่ทว่าท่านเจ้าเมืองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะปล่อยเรื่องนี้ไปได้เพราะดูเหมือนว่าไอแซคเนี่ยได้ฝากฝังทาคุมิกับเด็กๆทั้งสองคนไว้กับท่านเจ้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อเคลียร์กับพนักงานกิลเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาเนี่ยก็ได้รีบออกจากคฤหาสน์ท่านเจ้าเมืองอย่างไวเลยนะคะและหลังจากที่ ที่พนักง,งานในกิลเนี่ยกลับเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านเจ้าเมืองก็ได้ชวนทาคุมิกับน้องอเลนกับเอเลนาเนี่ยทานมื้อเที่ยงด้วยกันนะคะดูเหมือนว่าทั้ง3ามคนเนี่ยก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรแล้วภาพก็ตัดไปที่ห้องอาหารในตอนนี้ท่านเจ้าเมืองได้พาทาคุมิกับน้องฟ้าแฝดทั้งสองคนเนี่ยมายัางห้องทานอาหารนะคะและแน่นอนว่าเขาก็ได้แนะนําครอบครัวข,ของเขาให้กับทาคุมิได้รู้จกักรวมถึงลูกๆทั้งสองคนด้วยแล้วภาพก็ตัดไปที่น้องอเลนกับเอเลนาด ูเหมือนว่าน้องทั้งสองคนเนี่ยจะสนใจไปที่ลูกทั้งสองคนของท่านเจ้าเมืองนะคะแต่ถ้าว่าเด็กๆทั้งสองคนเนี่ยก็ยังไม่กล้าเข้าไปเล่นด้วยแล้วภาพก็ได้ตัดไปในตอนที่ทุกๆคนเนี่ยกำลังทานอาหารนะคะในตอนนั้นเองท่านเจ้าเมืองเนี่ยก็ได้ขอร้องทาคุมินะคะเพราะเขารู้ว่าทาคุมิเนี่ยเป็นคนคิดสูตรขนมปังขึ้นมาแล้วก็ขอให้ทาคุมิเนี่ยทำขนมปังไส้ครีมให้กับตัวเขาแล้วก็ลูกๆเขาดูเหมือนว่าท่านไอแซคเนี่ยจะเขียนจดหมายมาขิงท่านเจ้าเมือง ะะว่าที่เอเทลเดีเนี่ยมีขนมปังน่ากินที่ที่อื่นไม่มีน่ะซึ่งเขาเนี่ยก็เก็บกฎมานานเมื่อเจอทาคุมิตัวเป็นๆเ,เนี่ยกขาไม่พลาดที่จะขอโอกาสนี้แล้วก็ดูเหมือนว่าทาคุมิเนี่ยจะรับปากเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเด็กๆ้าแฝดเนี่ยทั้งสองคนก็อยากกินขนมปังอยู่ด้วยซึ่งทาคุมิก็ได้บอกว่าจะให้ร้านขนมปังในเมืองเบลีเนี่ยลองทําขนมปังให้แล้วกันนะครับและหลังจากนั้นดูเหมือนว่าภรรยาท่านเจ้าเมืองเนี่ยจะได้ขอให้ทาคุมิเพื่อ ให้เด็กๆทั้งสองคนเนี่ยมาเล่นกับลูกทั้งสองคนของท่านเจ้าเมืองซึ่งแน่นอนว่าทาคุมิเนี่ยยินดีเป็นอย่างมากเลยแต่ที่สําคัญนั่นก็คือความสมัครใจของฟ้าแฝดนั่นเองและในขณะนั้นจู่ๆน้องอเล็กกับเลนาเนี่ยก็ได้หันมาบอกทาคุมิว่าทั้งสองคนนี่อยากกินเยลลี่เมื่อได้ยินคําว่าเยลลี่เนี่ยสคนพ่อแม่ลูกฝั่งเจ้าเมืองเนี่ยถึงกับง,งงเลยนะคะและหลังจากนั้นทาคุมิก็ได้อธิบายว่าเยลลี่ก็คือของหวานที่พวกเขาเนี่ยกินกันหลังมื้ออาหารดูเหมือนว่าท่านจ เจ้าเมืองเนี่ยจะสนใจเยลลี่เป็นอย่างมากจนในที่สุดทาคุมิเนี่ยก็ได้นาเยลลี่ออกมาให้ครอบครัวท่านเจ้าเมืองกินนะคะและดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะติดใจเป็นอย่างมากเลยจนต้องขอซื้อสูตรกันเลยทีเดียวและหลังจากนั้นทาคุมิก็ได้อธิบายที่มาของเยลลีน่นะคะว่ามันเนี่ยดอบจากสลามนั่นเองดูเหมือนว่าท่านเจ้าเมืองเนี่ยจะคิดการใหญ่เรียกได้ว่าแทบจะเปิดโรงงานผลิตเยลลี่เลยละ่ะและหลังจากท่านเมื่ออาหารเที่ยงเสร็จท่านเจ้าเมืองเนี่ยก็ได้ชวนทาคุมิมานอนพักที่คาเลหาดของเขา แน่นอนว่าทาคุมิเนี่ยได้ปฏิเสธนะคะแล้วก็ได้บอกท่านเจ้าเมืองด้วยว่าเขาเนี่ยได้จองโรงแรมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ทว่าท่านเจ้าเมืองเนี่ยก็ได้บอกว่าไม่เป็นไรยกเลิกได้เดี๋ยวเราจัดการเองเรื่องแค่นี้เนี่ยสบายมากมาพักที่คาลิฮาร์เราเถอะหลังจากนั้นก็ปล่อยรอยยิ้มธุรกิจที่ทําให้ทาคุมิเนี่ยไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้สุดท้ายแล้วทาคุมิเนี่ยก็ต้องพักที่คาลิหา์ท่านเจ้าเมืองจนได้นะคะแล้วภาพก็ตัดไปในนอนทั้งคืนดูเหมือนว่าในคืนนี้ ทาคุมิแล้วก็เด,ด็กๆทั้งสองคนเนี่ยจะพักผ่อนกันอย่างสบายสุดๆเลยดูเหมือนว่าท่านเจ้าเมืองเนี่ยจะจัดห้องอย่างดีให้กับทาคุมิและน้องฟ้าแฟททั้งสองคนนะคะแล้วภาพก็ตัดมาในตอนเช้าและเช้าวันนี้ท่านเจ้าเมืองเนี่ยกำลังอ่านจดหมายจากไอแซคอยู่นะคะเมื่อตื่นเช้ามาทาคุมิเนี่ยก็ได้พบท่านเจ้าเมืองและหลังจากนั้นทาคุมิเนี่ยก็ได้สงสัยนะคะว่าทําไมส่งจดหมายเร็วจังซึ่งท่านเจ้าเมืองก็ได้อธิบายนะคะว่าที่ในกิวน่ะมีเครื่องส่งจดหมายอยู่ แน่นอนว่าอาจจะไม่เหมือนในเขาวงโกดเพราะส่งสิ่งมีชีวิตเช่นคนได้แต่ถ้าเป็นในกิลเนี่ยอาจจะส่งเป็นสิ่งของได้ก็เลยเป็นการสื่อสารที่เร็วที่สุดน่ะแล้วเมื่อวานเขาก็ได้ส่งจดหมายการมาถึงของทาคุมิแล้วก็เรื่องราวต่างๆแล้วในวันนี้ไอแซคเนี่ยก็ได้ส่งจดหมายตอบกลับมาน่ะดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะดีใจนะที่ทาคุมิเนี่ยเดินทางมาถึงด้วยปลอดภัยพร้อมกับเด็กๆทั้งสองคนซึ่งทาคุมิเนี่ยก็ได้จะสงสัยนะคะว่าท่านเจ้าเมืองเนี่ยเขียนอะไรไปบ้าง ซึ่งท่านเจ้าเมืองก็ได้แต่บอกว่าก็ส่งเรื่องทาคุมิแล้วก็อวดของที่ได้กินเมื่อวานนะ่ะอย่างเช่นเยลลี่น่ะซึ่งทาคุมิเนี่ยได้แต่เหนื่อยใจเลยนะคะเพราะเรื่องด่วนของท่านเจ้าเมืองดูเหมือนว่าจะไม่ใช่เรื่องด่วนจริงๆสัง,งนันแล้วภาพก็ตัดไปที่ทาคุมินะคะเมื่อทาคุมิได้ยินสิ่งที่ท่านเจ้าเมืองเล่าเขาก็รับรู้ได้เลยทันทีว่าสองคนพี่น้องเนี่ยต้องสนิทก,กันมากแน่นอนเลยยิงเซติกแล้วอย่างท่านเจ้าเมืองเนี่ยต้องเอ็นดูน้องชายเป็นอย่างมากแน่ๆในตอน เ,เ,เพราะว่าภาพจําของทาคุมิไอแซคเนี่ยเป็นคนที่ดุมากโดยเฉพาะท่านลูเวนพออยู่กับพี่ชายแล้วตําแหน่งก็เลยกลับกันมันก็คงจะเป็นแบบนี้นี่เองแล้วภาพก็ตัดมาที่เด็กๆในขณะที่ผู้ใหญ่ทั้งสองคนเนี่ยกำลังคุยกันอยู่น้องฝาแฝดทั้งสองคนเนี่ยก็เล่นกัาอโยกกันสนุกสนานเลยนะคะพอรู้ตัวอีกที ก็ค่อนข้างที่จะอันตรายเลยเรนเอาทาคุมิเนี่ยถึงาห้ามเสียงหลงเลยนะคะแล้วภาพก็ตต่ไปที่ท่านไอแซคนะคะในตอนนี้เขาเนี่ยกำลังอ่านจดหมายโดยสีหน้าที่เคร่งเครียดมากเลยในตอนนั้นเองท่านลูเวนเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาพบว่าไอแซคเนี่ยกำลังอ่านจดหมายจึงได้ถามว่าจดหมายจากที่ไหนหรอและไอแซกก็ได้บอกว่าจดหมายจากพี่ชายนะ่ะเซดริกส่งมาว่าในตอนนี้ทาคุมิเนี่ยเดินทางถึงเมืองเบลีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนันก็ทําให้ลูเวน ถึงตะโกนแจ็คกออกมาเลยให้ตายเถอะมอนั่นทําไมเดินทางไปเร็วขนาดนี้แต่เมื่อคิดคิดดูแล้วถ้าเป็นทาคุมิน่ะมันก็คงจะเป็นไปได้แล้วหลังจากนั้นไอแซคเนี่ยก็ได้บอกว่าที่สําคัญน่ะมันไม่ได้มีแค่นั้นเพราะว่าในตอนนี้เมืองเบรีเนี่ยค้นพบเขาวงกฏแห่งใหม่อีกด้วยในตอนนั้นลูเวนก็ตกใจอีกรอบหนึ่งนะคะให้ตายเถอะทาไมถึงค้นพบเขาวงกฏในตอนนี้ได้ล่ะพี่ชายนายนี่สุดยอดจริงๆเลยนะไอแซคหลังจากนั้นไ แซก็ได้บอกรูเวนว่ามันไม่ใช่เพียงเท่านั้นน่ะมันมีมากกว่านั้นอีกเพราะคนที่ค้นพบเขาองกฎนั่นก็คือทาคุมิยังไงล่ะซึ่งแน่นอนว่าท่านรูเวนเนี่ยก็ได้ตกใจอีกครั้งหนึ่งดูเหมือนว่าเขาเจะแหกปากเป็นนิสัยนะคะตกใจแล้วตกใจอีกแต่ถ้าว่าเมื่อคิดคิดดูแล้วสิ่งที่ทาคุมิทำเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องปกติสําหรับเขาแต่มันอาจจะแตกต่างสําหรับผู้อื่นก็ไม่ค่อยน่าตกใจสักเท่าไหร่แล้วล่ะเมื่อคิดคิดดูแบบนี้เมื่อรูเวนเนี่ยคิดแบบ นนั้้ไดเขาเนี่ยก็ตั้งสติได้นะคะแต่เมื่อมองไปที่สีหน้าไอแซกก็พบว่าไอแซคเนี่ยมีสีหน้าที่ไม่ค่อยดีเลยลูเวนจึงได้ถามว่านายเนี่ยคิดอะไรอยู่งั้นหรอลูเวนก็ได้แต่บอกว่านายรู้ไหมว่าเมื่อทาคุมิค้นพบเขาวงโกดเรื่องราวต่างๆของทาคุมิเนี่ยต้องถูกนําไปรายงานที่ราชวังเมื่อเมืองหลวงรู้แล้วว่ามีคนที่โดดเด่นอย่างทาคุมิอยู่พวกเขาเนี่ยต้องเรียกทาคุมิเข้าไปนในเมืองหลวงอย่างแน่นอนและที่สําคัญทาคุมิเนี่ย มีเด็กสองคนที่โดดเด่นออกมากๆฉันกลัวว่าพวกในเมืองเนี่ยคงจะพูดจาไม่ถูกหูทาคุมินายลองคิดดูสิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าทาคุมิเนี่ยไม่ได้ยึดติดกับอาณาจักรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทาคุมิได้ออกจากอาณาจักรนี้อย่างแน่นอนและเขาเนี่ยก็ไม่มีทางลังเลเลยนั่นก็หมายความว่าพวกเราเนี่ยขาดกองกําลังที่ดีที่สุดไปเลยล่ะตอนนี้ฉันคิดว่าจะส่งจดหมายไปบอกทหารที่เมืองหลวงเพื่อเตรียมตัวน่ะเมื่อ เื่อลูเวนได้ยินแบบนั้นแล้วเขาเนี่ยก็เห็นด้วยกับไอแซคนะคะเขาต้องส่งข่าวไปที่บ้านเพื่อให้พ่อกับแม่เขาเนี่ยเตรียมตัวดูเหมือนว่าครอบครัวของลูเวนเนี่ยจะอยู่ที่เมืองหลวงนะคะซึ่งลูเวนเนี่ยก็ได้ถามว่าในจดหมายเนี่ยมีอะไรมากกว่านั้นอีกไหมไอแซคก็ได้บอกว่ามีพี่ชายของเขาเนี่ยได้บอกว่าทาคุมิได้ทําขนมหวานบางอย่างให้พวกเขากินเป็นของหวานชนิดใหม่ที่ไม่เคยขายที่ไหนมาก่อนดูเหมือนว่าอร่อยจน เจ้าเซติกเนี่ยเก็บอาการไม่อยู่จนต้องเขียนจดหมายมาอวดชั้นยังไงล่ะซึ่งท่านลูเวนเนี่ยถึงับแหกปากอีกรอบเลยนะคะรอบนี้ก็คงจะเป็นรอบสุดท้ายอะไรกันเจ้าทาคุมินั่นไปถึงเมืองเบรีก็ค้นพบเขาวงกดแถมยังคิดค้นสูตรขนมใหม่อีกให้ตายเถอะเจ้านันเนี่ยทำอะไรไปบ้างแล้วเนี่ยแล้วภาพก็ตัดมาที่เมืองเบรีในตอนนี้ท่านเจ้าเมืองเนี่ยได้ชวนทาคุมิกับเด็กๆไปเดินเที่ยวในเมืองเบรีนะคะโดยที่ท่านเจ้าเมืองเนี่ยก็เดิน ไปด้วยแต่ทว่าเขาเนี่ยได้ปลอมตัวเป็นชาวบ้านธรรมดารวมถึงพาลูกทั้งสองคนเนี่ยไปด้วยกันนะคะซึ่งในตอนนั้นเองลูกของท่านเจ้าเมืองเนี่ยได้จับมือท่านเจ้าเมืองทั้งมือซ้ายและมือขวาซึ่งน้องอเลงกับเลนาเนี่ยเมื่อเห็นเขาทั้งสองคนเนี่ยก็ดูเหมือนว่าอยากจะทําตามนะคะเมื่อทาคุมิเห็นปฏิกิริยาของเด็กๆเ,เนี่ยก็รู้แล้วว่าเด็กทั้งสองคนเนี่ยอยากจะจับมือเหมือนที่ลูกท่านเจ้าเมืองจับมือพ่อนั่นเองและทา ก็ได้จับมือเด็กๆเดิเดนเที่ยวในตลาดนะคะและทั้งหมดเนี่ยก็เดินมาถึงบริเวณริมชายหาดและในตลาดดูเหมือนว่าจะมีร้านค้าหนึ่งมีคนเนี่ยต่อแถวยาวมากๆเลยท่านเจ้าเมืองก็ได้บอกว่าเป็นร้านย่างหอยน่ะเป็นการย่างหอยแบบใหม่และหลังจากนั้นไม่นานก็มีเสียงตะโกนเรียกทาคุมิดังขึ้นดูเหมือนว่าเจ้าของร้านเนี่ยจะจําทาคุมิได้นะคะพ่อค้าเนี่ยได้ตะโกนบอกว่าพี่ชายคนนั้นน่ะไม่ต้องต่อแถวหรอกมาเลยมาเลย เอาไปกินฟรีเลยคนที่มาด้วยก็มาด้วยกันสิหลังจากนั้นท่านเจ้าเมืองเนี่ยก็ร,รู้แล้วนะคะว่าสูตรการย่างหอยแบบใหม่เนี่ยมาจากทาคุมินั่นเองหลังจากนั้นท่านเจ้าเมืองก็ได้ถามว่าทาคุมิบอกหน่อยได้ไหมว่าโชยุเนี่ยมันคืออะไรหลังจากนั้นทาคุมิก็ได้อธิบายนะคะว่าซอโชยุเนี่ยมันคือย่างไม้ชนิดหนึ่งในดันเจียนแน่นอนว่ามันจะมีขายในร้านค้าดันเจียนและหลังจากนั้นท่านเจ้าเมืองเนี่ยก็ได้ชวนทาคุมิเด็ก เด็กทุกคนเนี่ยไปยังร้านค้าดันเจียนนั่นเองดูเหมือนว่าร้านค้าดันเยนในเมืองเบรีเนี่ยมีขนาดใหญ่มากแล้วก็กว้างขวางสุดๆเลยในตอนนั้นเองท่านเจ้าเมืองเนี่ยก็ได้แยกตัวไปท,ทําธุระนะคะส่วนทาคุูมิกับน้องๆเนี่ยก็แยกเดินดูวัตถุดิบต่างๆแล้วในตอนนั้นเองน้องอเลนกับเลน่าเนี่ยก็เห็นเม็ดถั่วแดงดูเหมือนว่าน้องๆเนี่ยจะจําได้นะคะว่าขนมปังเนี่ยมีไส้ถั่วแดงที่อร่อยมากๆและเด็กๆทั้งสองคนเนี่ยก็คงจะอยาก แต่ทว่าลูกงทั้งสองคนของท่านเจ้าเมืองเนี่ยไม่รู้จักเมล็ดถั่วแดงทาคุมิก็ได้อธิบายว่ามันเป็นสิ่งที่ทําไส้ขนมปังนะครับไว้ว่างๆเนี่ยผมจะทําให้กินนะครับดูเหมือนว่าเด็กๆทั้งสองคนเนี่ยจะดีใจเป็นอย่างมากเลยนะคะที่ทาคุมิเนี่ยจะทําขนมปังให้กับพวกเขากินและหลังจากนั้นไม่นานท่านเจ้าเมืองเนี่ยก็ทําธุระเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยที่ท่านเจ้าเมืองเนี่ยถือซองบางอย่างออกมาโดยมีตาประทับบางอย่างซึ่งทาคุมิเนี่ยก็พยายามเพ่งแล้วก็ คิดนะคะว่าเขาเคยเห็นสัญ,ญลักษณ์นี้ที่ไหนจนในที่สุดทากุมิก็คิดออกนะคะในก็คือตาสัญ,ญลักษณ์บนเรือที่อับปางอยู่ใต้ทะเลที่เขาเนี่ยไปเก็บกู้จากเมืองเงือกนั่นเองแล้วภาพก็ตัดจบตอนที่10